สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศคณะประสงค์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินออกรับบิณฑบาตณตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะวันนี้ก็เป็นวันฝนตกเนาะแล้วก็องค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะคะก็ได้เมตตานะคะมาร่วมบิณฑบาตในเช้าวันนี้ด้วยนะท่านใดที่อยากจะร่วมใส่บาตรออนไลน์ก็สามารถที่จะร่วมปัจจัยจันได้ปักหมุดไว้ทั้งในหน้าไลน์แล้วก็ในคอมเมนต์แล้วนะคะก็วันนี้เป็นภาพอิริยาบถเนาะขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมที่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเราจะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตนะเพื่อที่จะกดแช่นะหลายๆท่านหลายคนบอกว่าแจ้งจันเข้ามาว่า Facebook ไม่แจ้งเตือนนะในช่วงนี้เนาะก็ให้แชร์ให้นิดนึงนะก็เดี๋ยวจันขออนุญาตเราจะมาแชร์พร้อมๆกัน เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะ1 2 3 มีความ1 2 3แชร์ให้ธรรมานี้เป็นธรรมทานเนาะให้หลายๆท่านหลายๆคนได้มาเห็นภาพนะคะคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือแค่เพียงบางคนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้กระทำออกไปนะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับพวกเรามากมายมหาศาลแล้วเนาะวันนี้เราจะมาสร้างประโยชน์ง่ายๆนะคะสร้างประโยชน์ให้แบบว่าความอิ่มเอมใจแล้วก็ความปลื้มใจนะคะความปิติใจเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะที่เขาเรียกว่าบุญนั่นเองนะคะวันนี้จัดมาแต่เช้าตอนแรกกะว่าอีกสักครู่หนึ่งนะรอให้เขาแบบว่าไลฟ์อีกสักครู่หนึ่งแล้วก็แต่วันนี้บังเอิญว่าได้เห็นภาพขององค์หลวงตาเนาะก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบว่าใกล้ชิดแล้วก็ภาพแห่งความเป็นกันเองนะคะที่หลวงตานะต้องบอกว่าเมตตามากๆเลยนะคะเมตตาลูกๆของหลวงตานั่นก็คือคณะประสงค์นั่นเองนะก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คณะประสงค์นะคณะแม่ชีแล้วก็พวกเราด้วยนะคะที่เดินทางมาจันก็ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าหลวงตาเนี่ยคือแบบว่าเมตตามากๆเลยนะคะก็เป็นคำพูดที่ได้ยินจนแบบโอ้ใครไปใครมานะคะที่มาที่นี่ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่ามีนะคะบวชพระจำนวน4รูปนะก็ท่านใดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพมาเมื่อวานนี้นะจันต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านหลายๆท่านหลายๆคนเลยนะคะก็ได้ร่วมปัจจัยได้ร่วมกองบุญบวชมาทุกท่านทุกคนเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะหลายๆท่านหลายๆคนส่งสลิปมาให้จันนะเยอะมากๆเมื่อวานนี้จันไม่ได้ตอบเลยนะคะเพราะว่าจันไปตลาดมาเนาะก็ไม่ได้ตอบนะก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าจันน่าจะไปไล่ตอบหมดแล้วนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะแล้วก็คือไม่ว่าจะแจ้งข่าวบอกบุญใดๆไปนั้นเนาะก็เหมือนเราเป็นทีมเดียวกัน ปุ๊บมาแบบว่าโอ้โหก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้เนาะท่านใดที่ได้ร่วมใส่บาตรออนไลน์มานะคะกับองค์หลวงตาที่เมื่อวานนี้ได้ไปเมื่อวานนี้เราได้ไปบิณฑบาต ที่บ้านด่านโขงเจียมนะก็ต้องบอกว่าใครได้ร่วมใส่บาตรออนไลน์มาเป็นประจำทุกๆเช้าทุกๆวันคือจันจะบอกว่ายังไงอ่ะคือเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาท20บาทแล้วแต่เลยนะเมื่อวานนี้หลวงตาเนี่ยแค่ไปเฉพาะบ้านด่านโขงเจียมนะคะก็บริจาคนะคือสมทบให้กับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆโรงพยาบาลต่างๆนะแล้วก็โอ้หลายๆที่เลยนะคะได้สร้างสาธารณประโยชน์อย่างมากมายก็รวมทั้งสิ้นโดยประมาณคร่าวๆนะคะที่จันได้ยินมาก็ประมาณ 60,000 บาทนะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะก็ต้องแบบว่านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นผู้ขับเคลื่อนนะบางท่านบางคนบอกว่าน้อยใจที่แบบว่าเมื่อเช้านี้เอ้ยจันเพิ่งเห็นข้อความของแม่ชีเจิ้นจันได้แชร์ออกไปเนาะบอกว่าท่านบอกว่าอะไรนะคืออย่าโทษตัวเองว่าไม่มีวาสนานะคะอย่าบอกตัวเองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าวันนี้เราสามารถที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้นะคะก็คือนิสัยบารมีนะคะสามารถสร้างให้ตนเองได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติเลือกทำหรือเปล่านั่นเองนะอยู่ที่ตัวเรานะหลวงวันนี้หลวงตาก็ได้บอกว่าสร้างเหตุดีๆนะคะสร้างเหตุชั่วนะทำดีๆทันทีนะทำชั่วก็ชั่วทันทีเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้เป็นคำสอนขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะแล้วก็เป็นคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพิอินด้วยนะคะก็วันนี้อย่าน้อยใจนะคะเพราะว่าวันนี้หลวงตาได้บอกเสมอนะว่าวันนี้เราทำอะไรก็ได้ให้เรายินดีให้เราปลื้มใจให้เราภูมิใจเนาะแล้วก็ทำตามกำลังที่เราจะสามารถที่จะกระทำได้
ได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองนะมากับป้าป่าน็อตก่อนคนแรกผู้ที่มาถ่ายภาพนะคะเป็นประจำนะคะมีภาพสวยๆแล้วก็วันนี้มีญาติธรรมเดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยนะวันนี้นะคะก็มาจากที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปถามกันก็อย่าเบียดเบียนตนเองนะคะอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองนะก็วันนี้ค่ะคือความพอดีนะความสมเหตุสมผลเรารู้อยู่แล้วนะคะก็วันนี้เราแบบว่าต้องบอกว่าเรานอบน้อมสำนึกระลึกในคุณข้าวปลาอาหารเนาะในเศรษฐกิจนะที่แบบว่าก็ต้องบอกว่าข้าวปลาข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวยากหมากแพงนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนนะคะพระพุทธศาสนามีส่วนขับเคลื่อนวัดป่าบ่อน้ำพินทุกท่านเลยเมื่อวานนี้ก็ได้มีผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะส่งปลาทูเค็มมาให้จันให้ที่วัดป่าบ่อน้ำพินก็คือน่าจะหลายกิโลมากๆเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญหลายๆอย่างมากๆเลยเมื่อวานนี้ส่งมาให้นะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้นะคะปลาทูเค็มมีอะไรอีกอ่ะเมื่อวานนี้มีปลาด้วยจากธนฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะปลาหมึกหลายอย่างมากๆเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาให้ที่กับโรงครัวใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะเพราะว่าเราก็จะได้ทำขึ้นถวายให้แก่คณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ต่อไปนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะวันนี้คณะพระสงฆ์ของเราก็มีจำนวนอยู่ที่99รูปวันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีจำนวนอยู่ที่103รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมนะบุญบวชมาก็สามารถที่จะร่วมปัจจัยได้เลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะเมื่อวานนี้พี่คมราชสีนะคะก็เป็นเจ้าภาพบวชพี่อภิวัตวงกันหาด้วยนะคะก็ร่วมบุญบวชมา 10,000 บาทเนาะก็จะต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตวงกันหาแล้วก็ครอบครัวทุกๆบุญทุกๆเจตนาเลยนะที่ได้แจ้งข่าวออกไปเนี่ยหนึ่งในนั้นจันบอกเสมอนะคะว่ามีพี่อภิวัตวงกันหาเป็นแบบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทุกครั้งนะพี่โชคพิพัฒน์นะคะเสียงพานิชด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่ต้องบอกว่าวันนี้ได้มาเจอองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมแล้วได้มากราบองค์หลวงตามานั้นมากัน2คนกับน้องโอ้ยขอบพระคุณครับน้องพอดเอามาให้แม่ชีจันใช่ไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวนะมาเรียกแม่ชีจันอยู่ข้างหลังวันนี้ก็ได้นี่ค่ะมันเป็นแบบว่าจันว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักแล้วก็มันเป็นน้ำใจที่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคือแบบวันเนี้ยผู้ปกครองนะคะก็ได้พาแบบว่าบุตรหลานอะไรนะครับโอ้กลับมาหลายวันแล้วนะนี่ซื้อจากตลาดช่องแม็กหรือเปล่าอ๋อไม่จะก่อพังงานเรื่องอะไรกันโอ้โอ้ขอบพระคุณครับโอ้ซื้อมาฝากแม่จันแล้วซื้อมาฝากใครอีกได้ซื้อมาใส่บาตรด้วยไหมได้ซื้อมาใส่บาตรด้วยไหมใส่บาตรด้วยแล้วนี้ของแม่จันใช่ไหมโอ้ยขอบคุณครับน้องพอดน้องพอดก็มาสาวพระจักรวานแปมใช่เมื่อวานนี้ไปบ้านนายของเจียมทุกวันอาทิตย์ค่ะเขานิมนต์ไปพระจักรเนาะแล้วน่าจะนิมนต์ในพรรษาหรือเปล่าจันยังไม่แน่ใจนะพระจักรวานไปเนาะวันนี้เมื่อวานนี้เลยมารอใช่ไหมไม่รอก็เลยไว้ค่ะเซบาทพระจักรวานนี่เออขอบคุณครับขอบคุณครับน้องพอดน้องพอดเอาของมาให้เดี๋ยวจันจะฝากพ่อแอลไปเต็มก่อนเขาแล้วเต็มก่อนเขาแล้วจะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ขณะนี้ก็เหมือนกันในอินบ็อกซ์ของจันเนาะไม่ว่าจะเป็นก่อนไลฟ์แล้วก็หลังจากที่ไลฟ์เสร็จเนี่ยก็จะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมนะเป็น FC Passing Kick ขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมก็จะส่งสลิปมาให้กับจันทั้งก่อนไลฟ์นะบางคนบางท่านตั้งแต่ตี2พี่โชคพิพัฒน์นั่นเองส่งมาให้จันตั้งแต่ยังไม่ตี3เลยนะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานก็มี 3-4 ทุ่มนะส่งมาว่าเอาไว้สำหรับใส่บาตรออนไลน์วันพรุ่งนี้นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะแล้วก็พอจบไลฟ์ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าจันขับรถกลับใช่ไหมวัดก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามาตึงสนั่นเข้ามาเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเลยนะของวัดป่าบ่อน้ำพินเพราะว่าหลวงตาก็จะบอกเสมอนะว่าวันนี้วัดที่นี่เป็นวัดที่เขาเรียกว่าอะไรนะจันก็พูดไม่ถูกทุกครั้งเหมือนกันอะไรนะวัดที่เริ่มบ้า
สร้างบ้านใหม่ปลูกเรือนใหม่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าวัดตับบ่อน้ำพิณแห่งนี้ก็เพิ่งจะสร้างหลวงตาเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ4ปีนะคะก็เริ่มที่จะสร้างก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเนาะเพื่อที่จะคือเพื่อคนเท่านั้นเลยนะสร้างเพื่อคนสร้างเพื่อศาสนาจริงๆนะเพราะว่าศาสนาก็คือใจคนนะคะก็วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นผู้ที่รับโอกาสนั้นด้วยนะเป็นผู้ทั้งให้โอกาสแล้วก็รับโอกาสนั้นด้วยนะได้เป็นผู้ให้ความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เป็นผู้รับโอกาสสร้างความสะดวกสบายให้กับใจเรานั่นเองนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของทุกท่านด้วยนะคะอันนี้มาจากที่ไหนกันเอ่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปถามก่อนมาจากที่ไหนกันคะอ๋อเมื่อคืนนี้เจอกันแล้วนี่โอ้ยนี่มาจากพิษณุโลกบ้านเดียวกับพี่โชคพิพัฒน์พี่โชคพิพัฒน์ก็เพิ่งมาจากพิษณุโลกเหมือนกันเพิ่งกลับไปเมื่อ2วันโชคพิพัฒน์เสียงพานิชค่ะใช่แล้วเพราะว่าแอบเป็นเพื่อนอยู่อ๋อโทรมาก็ถามเอ๊ะชื่ออะไรวะอ๋อค่ะนี่อันนี้มาจากพิษณุโลกเมื่อคืนนี้จันเจอแล้วก็มากี่วันคะวันนี้กลับแล้วอยู่หลายๆวันเจอหลวงตาแล้วเป็นไงบ้างคะเจอหลวงตามาครั้งแรกหรือเปล่าคะหรือว่าอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกแล้วมาเจอแล้วเป็นยังไงดู YouTube แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมาเจอหลวงตากับใน YouTube วันนี้เป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยคือแบบว่าคือเห็นหลวงตาจากใน YouTube กับเห็นตัวจริงเป็นยังไงคะเมตตามากเมตตามากเมตตาทุกคนค่ะเมตตาทุกท่านไม่ว่าใครที่จะมาเมตตามากเลยพาพวกพี่สาวมาอ๋ออยากจะนั่งฟังไม่อยากรู้ไปไหนไม่อยากกลับบ้านแล้วที่นี้อยากจะอยู่ที่นี่อยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทำกุฏิให้จองก่อนบอกแล้วมาไม่ล่ะมาจะสร้างกุฏินี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกคือมันเป็นภาพที่แบบวันนี้คือคนในครอบครัวก็อยากจะพาคนในครอบครัวของเราเนาะได้มาเจอหลวงตาได้มากราบหลวงตาแม้เพียงสักครั้งเดียวก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอันนี้พี่อะไรเอ่ยพี่นันพี่โชคพิพัฒน์ฟังอยู่นะนี่พี่นันนะร้านอะไรนะคะร้านเชฟเบเกอรี่เฮาส์ที่ปทุมทองร้านเชฟเบเกอรี่เฮาส์ที่ปทุมทองพี่โชคพิพัฒน์อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะเพื่อนกันแล้วอ๋อโอเคขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอุ๊ยคนพิษณุโลกใจดีใจดีทุกคนเลยอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะนี่เป็นความรู้สึกที่เป็นแบบว่าคือจันจะบอกว่ายังไงอ่ะคือหลายๆท่านหลายๆคนที่ได้มาเจอองค์หลวงตาเนาะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยู่แล้วนะคะว่าหลวงตาท่านเมตตามากๆเลยนะวันนี้คือยิ่งแบบจันได้ยินได้ฟังหลายๆคำพูดหลายๆคือได้อยู่ใกล้ชิดเนาะได้เห็นที่นี่นะได้อยู่กับที่วัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้เนาะก็จะได้เห็นหลายๆอย่างที่เวลาไม่ว่าการแสดงออกต่างๆเนาะก็ต้องบอกว่าท่านเมตตามากๆเลยนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องการแค่เพียงกำลังใจแค่นั้นเองนะแต่ว่าวันนี้ที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพี่นะคือกำลังใจแบบล้นเหลือแล้วก็ล้นหลามมากๆเลยนะก็คือขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ยินได้ฟังได้มีโอกาสนะคะได้ฟังธรรมะขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแล้วก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมสร้างกุศลต่างๆกับวัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะจันจะบอกวันนี้ถ้าท่านใดที่มาที่วัดป่าบ่อน้ำพินคือเห็นพระเห็นคณะแม่ชีคือท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคือแบบว่าวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนนะวันนี้เราได้คือจันจะดีใจมากๆเลยนะวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นเงินที่ท่านปัจจัยต่างๆที่ท่านได้เสียสละมาทุกท่านทุกคนเนี่ยเราได้เลี้ยงพระแบบว่าหมู่มากขนาดนี้เลยนะเป็นโอกาสที่แบบหาได้ยากมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้เราสามารถทำได้ที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพินนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เลี้ยงพระนะทั้งแม่ชีนะคะก็ร้อยกว่าทั้งคารวะญาติธรรมที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะไม่ได้มาจากที่จังหวัดเดียวนะแล้วก็จันได้มีโอกาสได้ส่งเสื้อให้องค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมเนาะเป็นเสื้อมาแล้วรอบ2พอแอลเสื้อ FC ของพาสิ้นคิดนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ส่งไปแบบจำนวนแบบโอ้หลายมากกว่าหลักร้อยนะคะก็วันนี้คือแบบช่วงแรกเขียนมือจันเนี่ยแหละเขียนเองอาจจะตกหล่นไปบ้างหรือบางท่านบางคนจันเขียนไปอาจจะแบบว่าจันเขียนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีแผนกแบบว่าเอาเสื้อยัดใส่แล้วก็แพ็คมาให้จันเนาะแล้วจันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของแฟดมารับที่วัดเนาะก็บางทีอาจจะแบบว่าผิดพลาด
เสื้ออาจจะแบบว่าไปไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแจ้งจันเข้ามาได้นะก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าบางกรณีที่สั่งสีนี้มาแล้วไม่ได้สีนั้นคือเสื้อสีนั้นหมดแล้วนะคะจันก็จัดไปให้ตามที่เรามีเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วก็มีรีวิวด้วยนะคะจากพี่อภิวัตรวงกันหาแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนเลยถ่ายรูปมาให้จันดูว่าใส่แล้วชอบมากนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะได้เพิ่มเติมนะคะทักจันเข้ามาได้เลยนะจันก็ยินดีที่จะส่งแพทย์แต่ว่าอาจจะช้าไปบ้างบางท่านบางคนบอกว่ารอตั้งแต่รอบที่แล้วยังคงรออยู่ก็วันนี้นะคะทยอยส่งไปให้ถ้าขาดตกท่านใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะก็สามารถที่จะแจ้งจันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะรับมาทางนี้เพราะว่ามาเป็นผู้อยู่สุดท้ายเนนเรดานะคะก็โมปฏิบัติแบบว่าเก่งมากๆเลยนะเป็นเนนหลวงตาจะพูดเสมอนะคะว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธใครได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินค่าของใครได้นะเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะบอกว่ายังไงลืมไปแล้ว อยู่ๆก็ตัดจบเฉยอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวจันจะไปอ่านคอมเมนต์ตรงฐานที่มั่นตรงนั้น พี่แพรพี่แพรร้านขายไข่ตรงนี้เดี๋ยวคณะพระสงฆ์มีพี่น็อตออกมาแล้วแสดงว่าใกล้มาเห็นไหมจันรับมาแป๊บเดียว อยากให้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกๆเช้าเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณคนแรกพี่วิเศษสิทธิสังกับหลวงตาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่มีใครมาบ้างพี่อุไรเวียงคำสวัสดีแม่ชีจันค่ะสวัสดีพี่อุไรด้วยนะคะคุณแก้วกิ่งการอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่โชคพิพัฒน์เสงพานิชกับหลวงตาและครูบาทุกรูปครับนี่หลวงตามาพอดีเลยอนุโมทนาบุญกับพี่โชคพิพัฒน์แล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนพี่โชคพิพัฒน์มาด้วยนะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะพาครอบครัวมานะพาแบบพี่ๆมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะพี่อภิวัตรวงกันหาร่วมทำบุญตักบาตรเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตรวงกันหาด้วยนะได้ร่วมทั้งใส่บาตรออนไลน์เป็นประจำทุกวันเลยนะคะทุกๆเช้าเลยนะแล้วก็ร่วมบุญบวชมาด้วยเมื่อวานนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตรวงกันหาพี่เมธินีพันธ์พิบูลแล้วก็น้องนีโน่ด้วยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพงศรันวังพับนะคะร่วมใส่บาตรออนไลน์100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่โชคพี่พัฒน์บอกว่าสวัสดีครับแม่ชีจันเสื้อได้แล้วครับ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณจุรารักษ์นะคะคุณพี่โชคพิพัฒน์ร่วมใส่บาตร100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพัชกุลพี่พอเพียงกราบนมัสการหลวงตาและคณะร่วมใส่บาตร100บาทร่วมบุญบวช200บาทอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีบวชพระสงฆ์จำนวน4ท่านนะคะก็วันนี้จะไปบวชที่วัดป่าสนามชัยที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นวัดที่เราบวชที่นี่เป็นประจำเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพระอุปัชฌาย์เพราะว่าบวชวัดเราทีนึงเนี่ย4 5 6 7 8 9 10 11ก็มีมาแล้ว ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกุศลใหญ่นะเขาบอกว่าสร้างคนให้เต็มคนสร้างคนให้เป็นพระเนี่ยมันเป็นกุศลที่มากมายมหาศาลเลยนะวันนี้เราจะสร้างคน1คนให้มาสร้างประโยชน์ได้ให้กับโลกนี้เนี่ยคือมันอานิสงส์มันมากมายเลยนะจันเคยได้ยินครูบาชายนะพูดบอกว่าตอนนั้นท่านไปปฏิบัติที่ไหนนะจันจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ท่านบอกว่าคือมันระลึกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการสร้างกุฏิท่านจะจำได้หมดเลยว่าเวลาไหนเวลาเท่าไรนะกี่โมงที่ไหนยังไงอะไรนะแล้วก็กุฏิที่พักที่ท่านอยู่ตอนในขณะนั้นเป็นยังไงนะก็มันจะจำได้หมดเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเลยจันทร์โมวันนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยมาไม่ว่าจะเป็นทุกบาททุกสตังค์เลยถ้ามันมีคุณค่ามากเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะเพราะว่ามาพออานิสงส์มันเกิดเนี่ยมันไม่มีประมาณนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่จิตรดาสิงห์น้อยคุณกิตติรัตน์นะคะรับชมอยู่ที่โคราชชัดเจนดีครับเสียงชัดเจนใช่ไหมคะวันนี้โคราชก็มาหลายๆท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ไม้พี่สนองแก้วอํานวยจิตนะคะแล้วก็ในเมืองด้วยนะแล้วก็พี่อ้อนน้องเคสนะคะก็
จากโคราชได้ยินข่าวว่าจะมาที่วัดป่าวังน้ำพินจะพาครอบครัวคุณยายนะอยากจะมากราบองค์หลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมนะก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกการเดินทางเพราะว่าก็ต้องบอกว่าคือน้ำใจของท่านมากมายมหาศาลเนาะเพราะตอนนี้อย่างที่หลวงตาได้พูดเสมอๆนะคะว่าบางทีหลวงตาเนี่ยคือแบบว่าหลวงตาจะพูดขำๆนะบอกว่าใครมาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆใครมาก็จะบอกว่าให้หลวงตาพักก่อนจะได้ดูรักษาสุขภาพแต่ว่าก็ทีมนี้เข้าไปนะแล้วก็ทีมใหม่ก็เข้ามาเนาะก็วันนี้หลวงตาบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนเดินทางมาจากคือบางทีบางคนเนี่ยเดินทางมา10ชั่วโมงอย่างเงี้ย20ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดินทางมาจากต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาบินมาหาหลวงตานะวันนี้หลวงตาบอกว่าหลวงตาเนี่ยแค่แบบบางทีเขาต้องการที่จะมาได้กราบหลวงตาได้มาเจอหลวงตาสักครั้งนึงเนี่ยก็หลวงตาก็เมตตานะคือแบบว่าอยู่ตลอดนะบางทีเนี่ยท่านใดที่มาก็ทราบอยู่แล้วนะบางที 4-5 ทุ่มหลวงตายังไม่ได้นอนเลยนะยังแบบยิ่งออกธรรมะสัญจรยิ่งโอ้บางที2-3 ยังไม่ได้นอนเลยไม่ได้พักเลยนะเพราะว่าก็สนทนากันเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่จิตรดาสิ่งน้อยกทมฝนตกค่ะที่นี่ก็ตกแต่เราก็มาตกทุกวันเลยมาทุกวันเลยเช่นเดียวกันนะก่อนออกมานะคะเมื่อเช้านี้ฝนก็ได้ตกนะจันยังว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้บิณฑบาตไหมแต่ว่าเป็นความโชคดีของเราเนาะเพราะว่าในทุกๆครั้งเนี่ยก็มันจะตกประมาณแบบว่าให้พอเปียกอะเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ไปที่บ้านด่านของเจียมฝนก็ตกแต่ว่าคนก็ไม่ถอยเหมือนกันนะมาตั้งใจมารอใส่บาตรแล้วนะเขาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความตั้งใจทุกๆเจตนาด้วยนะพี่โชคพิพัฒน์เสียงพันนี้บอกว่ายังไง เห็นด้วยกับแม่ชีจันหลวงตาเมตตามากเมตตาไม่มีประมาณจริงๆครับอนุโมทนาบุญกับพี่โชคพิพัฒน์ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเนาะก็เดี๋ยวจันขอวิ่งไปข้างหน้าหน่อยได้ไหมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบทางข้างหน้านะคะนะนี่ก็จะเป็นภาพของคณะประสงค์หมู่ใหญ่นะนำโดยอาจารย์แดงครูบาดนพูดผิดครูบาทุยนะคะครูบามอครูบาจ๊อบนะคะครูบาหงาครูบาต้นครูบาชายครูบาศิษย์หลวงตาคงหลวงตาไม่ใช่อันนี้คืออาจารย์ไพครูบาไพศาลผอ.กรมโยธาของเรานั่นเองครูบาคำจุนครูบาปูครูบาเทนะคะหลวงตาธรรมโมครูบายุทธนะคะครูบานันไปไหนครูบาทินะคะมีความมารีวิวนี่ครูบากรุณาครูบากรุณาก็มาอยู่ที่วัดนี้ท่านบวชมานานมากๆแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าวาดมาจากพิษณุโลกเช่นเดียวกันนะ เดินทางมาอยู่ที่นี่แล้วก็มายัตติใหม่กับหลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมคือวันนี้ประมาณถ้าท่านจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะบวชมาแล้วประมาณ19ปีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นู่นด้วยนะอยู่ที่วัดที่พิษณุโลกจำชื่อวัดไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้คืออะไรล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนะคะทิ้งอะไรบ้างที่มาอยู่ที่นี่นะเพราะว่ามีวัดอยู่แล้วนะเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะก็ทิ้งทุกอย่างเลยทิ้งความเป็นตัวตนเพื่อที่จะมาศึกษาพระศาสนานี้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมแล้วก็คือวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะตัดสินใจเพื่อที่บางท่านบางคนเมื่อกี้ครูบานะนะคะก็ลาออกจากราชการก็หลายท่านหลายๆคนในที่นี้นะลาออกจากราชการมาเพื่อที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านบางคนบางท่านเนี่ยคือเป็นเจ้าของกิจการนะหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยภาพที่เราได้เผยแพร่ไปก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยพร้อมสมบูรณ์มากทั้งทางโลกแล้วก็คือจะบอกว่าไงอะสมบูรณ์ทั้งทรัพย์แล้วก็กิจการงานหน้าที่การงานต่างๆนะแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจมาเพื่อที่จะทิ้งนะก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะพระสงฆ์ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็จะบอกว่าไงไม่ว่าจะทำงานใดต่างๆนะก็ที่นี่ทำมาเพื่อแบบว่าเพื่อพวกเราจริงๆนะคะก็คือได้สร้างต่างๆนะได้สร้างเสนาสนะประโยชน์ต่างๆนะเพื่อใครก็คือเพื่อพวกเราทุกคนที่เดินทางมาด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะพระสงฆ์ด้วยนะคะอนุโมทนาอุ้ย
คอมเมนต์ของจันเลยไปไกลมากๆแล้วอะเดี๋ยวจันต้องจอดก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าแม่ชีจันอ่านคอมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะบางท่านบางคนเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ของท่านใดที่จันไม่ได้อ่านไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่บุญเรืองชอบทองอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่วัฒนาจงสุขใสน้อมถวายปัจจัยทาน160บาทและร่วมบวชพระ500บาทโอนเมื่อวานแล้วค่ะกราบขออนุโมทนาบุญค่ะบางท่านบางคนเนี่ยคือแบบว่าทำทุกวันเลยนะบางทีพาสินคิดโพสต์อย่างเงี้ยบางทีเพจหลวงตาโพสต์บางทีจันโพสต์ทำทุกโพสต์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคือแบบว่าทำดีไม่มีพอนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกน้ำใจที่หลั่งไหลมาให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะแล้วก็พี่วิเศษสิทธิสั่งนะใส่บาตรหลวงตาและครูบาทุกรูป100บาทครับคุณขันทองบัวผันนะคะพี่นาวีคุ้มทรัพย์นะพี่พญาพาเพลินสวัสดีแม่ชีจันสวัสดีค่ะพี่พญาพี่สุพจน์พันมณีพี่หนึ่งร่วมทำบุญใส่บาตร200บาทอนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งด้วยนะวันนั้นนะจันได้ยินคือจันจะเล่าเรื่องความเมตตาของแม่ชีเจิ้นให้ฟังนะคะว่าคือท่านเมตตามากๆแล้วคือด้วยอุปนิสัยของท่านเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วนะแต่ว่าคือจะบอกว่ายังไงอะเวลาที่ท่านใดที่มีแบบปัญหาหรือว่ามีความขุ่นเคืองขัดข้องใดๆเนี่ยโทรมาปรึกษาวันนั้นจันก็ได้มีโอกาสพอดีว่าจันไปแลกตังก็เลยได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะพี่หนึ่งสนทนากับแม่ชีเจิ้นเนาะก็เป็นคำสอนที่มันมีประโยชน์มันมีค่ามากกับจันเลยนะจันได้ไปนั่งฟังนะก็ประมาณแบบโอ้สักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีได้นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งนะวันนี้เราได้แบบว่าจะบอกว่าไงเราเป็นผู้โชคดีมากๆเลยนะที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะมีแบบมีโอกาสได้ปรึกษาต่างๆคือเพื่อที่จะนำพาให้เราได้พ้นออกจากกองทุกข์นี้เนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งแล้วก็วันนั้นจันต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะจันได้มีโอกาสได้ฟังด้วยนะก็เป็นอะไรที่จันได้ประโยชน์จากการที่ได้สนทนาวันนั้นอย่างมากมายมหาศาลขออนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณนพคุณฝอยทองคุณเอกชัยเชือกพรมคุณตรีรัตนาร่วมเสบาท100บาทคุณธนาธรสุรเสียงคุณวิจิตตาสีบุญคุณจิตรดาสิ่งน้อยดื่มน้ำผึ้งมะนาวอุ่นทุกเช้ารู้สึกระบบขับถ่ายดีสดชื่นเลยได้ส่งน้ำผึ้งมาถวาย7ขวดน่าจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วเมื่อวานนี้นะจันขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะมีน้ำผึ้งมาส่งให้จันแล้วเดี๋ยวจันจะแบ่งไปที่อนาคอนดาด้วยนะคะจะได้แบบว่าคือได้ทำน้ำผึ้งถวายเป็นปานะให้กับคณะพระสงฆ์แล้วก็คารวะจะได้ทำที่เดินทางมาด้วยแล้วก็แม่ชีด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะทั่วถึงนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณกิตติชนคุณสุเนศพี่สุเนศชูคันหอมคุณมนูนคุณยายก็จะใส่บาตรทุกวันตรงนี้อนุโมทนาบุญกับคุณยายวันนี้เห็นพระมาเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แรกๆไม่เยอะขนาดนี้เนาะวันนี้เยอะทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณยายก็แบบก็จะใส่ทุกวันเช่นเดียวกันใช่ไหมจ้ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้ร้านอาหารตามสั่งก็เป็นเจ้าประจำนะที่แบบว่าใส่บาตรทุกวันเลยนะคะทุกเช้าเลยนะพี่มนูนแสงจันทร์สิริร่วมใส่บาตรออนไลน์50บาทคุณปรเมศจันจวงนะคะร่วมใส่บาตร100บาทร่วมบุญบวชพระ100บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะวันนี้ก็บวชพระ4รูปนะคะแม่นิดนะคุณจิตรดาสิ่งน้อยอนุโมทนาบุญกับพี่โชคพิพัฒน์เสงพานิชสวัสดีครับคณะพิษณุโลกโมทนาบุญด้วยนะครับร้านอะไรนะพี่โชคพิพัฒน์จำไม่ได้แล้วเบเกอรี่อะไรนะอะไรทองสักอย่างจำไม่ได้พี่นพดลโคชศิลป์พี่มงคลขันติจีดอนุโมทนาบุญกับคุณดารณีทีสุกานะคะคุณจ้วงชัยศิษฐ์คุณจันทวีบุญอาจอนุโมทนาบุญด้วยนะคะส่งอะไรมาให้นะจำไม่ได้คุณสุริยะศรีหามาศคือต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่มีน้ำใจให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารปลาทูเค็มเนื้อต่างๆนะที่ได้เป็นอาหารแห้งนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินแต่จะบอกว่าปลาทูเค็มเนี่ยเป็นเมนูเด็ดที่แบบว่าวัดป่าบ่อน้ำพินขาดไม่ได้เลยนะจะต้องแบ่งมาทั้งฝั่งแพร่แม่ชีแล้วก็ฝั่งพระกันเคยไปแบบว่ารีวิวอาหารให้ดูเนาะก็จะทำมาให้มันจะมีมะนาวมีพริกขี้หนูซอยมีหอมมีกระเทียมมีต่างๆโรยมาเฮ้ยใครหิวข้าวแล้วต้องไปทำเมนูปลาทูเค็มนะแล้วที่นี่นะคะคือเราจะไม่ทอดนะคะเราจะใช้ก้านย่างแทนแล้วก็ห่อใบตองย่างห่อใบตองหอม
ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้จัดส่งมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแห้งเป็นอะไรอะปลาปลาอะไรนะปลาจิโก้หรอเขาเรียกปลาอะไรจันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปลากิโก้ปลาจิโก้อะไรสักอย่างหนึ่งต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคือปลาเนี้ยเขาจะทำอะไรนะเขาจะแบบเปลี่ยนแปลงได้หลายเมนูมากเลยนะเขาจะไปทำเป็นส้มตำที่พัสมีอะไรหลายๆส้มตำมั่วส้มตำป่าประมาณนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงดัดแปลงได้หลากหลายเมนูแม่ชีของจันที่นี่ครีเอทีฟมากเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะแม่ชีทีมแม่ครัวทุกๆท่านด้วยนะคะคุณพี่อานนท์ลีหาวงพี่สุริยะศรีหามาศนะคะพี่อานนท์บอกว่านมัสการหลวงตาและครูบาทุกรูปสวัสดีแม่ชีจันครอบครัวผมขอถวายปัจจัยทุกบุญเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณมะปางพิมพ์นนท์คุณพี่เจียมรัตน์ศรีทันคุณกมลกิจแก้วมณีสิริมงคลร่วมใส่บาตรออนไลน์27บาทอนุโมทนาบุญกับเพื่อนเพื่อน FC จากมาเลเซียด้วยนะแล้วก็พี่อรุณจากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้น่าจะหลับไปแล้วเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งโดยประมาณนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่อรุณด้วยนะโทรหาจันจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พี่สีตาจากจังหวัดจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจากทุกท่านหลายๆประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าแอบเห็นคอมเมนต์จากเยอรมันเอ้ยเมื่อวานนี้สิจากเยอรมันนะแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราได้ร่วมสร้างกันเล็กๆน้อยๆเราได้เผยแพร่ไปได้แชร์ไปเนี่ยบางคนมีญาติก็แชร์ต่อให้ญาติได้เห็นบางคนมีเพื่อนก็แชร์ให้เพื่อนได้เห็นบางคนมีคนที่รักนะคะก็แชร์ให้คนที่รักได้เห็นด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะกับทุกๆความร่วมมือทุกๆการเผยแพร่ด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะวันนี้จันจำคำที่แม่ชีเจิ้นบอกว่าอะไรนะนึกออกแล้วบางทีบางคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หรือว่าภาพทำต่างๆที่ได้เผยแพร่ไปเนี่ยบางคำพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนภพภูมิจิตของใครคนนั้นได้เลยนะมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็ประโยชน์แล้วก็อานิสงส์ที่มันเกิดขึ้นมันหาค่าประมาณไม่ได้นะวันนี้เราทำแบบที่ไม่ได้หวังเราทำคือทำดีทำได้เลยนะคะทำดีก็ดีเดี๋ยวนั้นนะคะทำชั่วก็ชั่วเดี๋ยวนั้นเนาะบางทีแบบว่าบางทีเรายังยึดมั่นถือมั่นกับแต่ก่อนเนี่ยเฟซบุ๊กของจันเนี่ยจันไม่เคยแชร์อะไรเลยนะแล้วจันก็ไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยเพราะจันคิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่พอมาวันนี้นะถ้าจันมีโอกาสได้เห็นจันก็จะแชร์ออกไปเนาะอะไรที่เป็นประโยชน์นะก็จะแชร์ให้เพื่อนๆนะเพราะทุกคนเป็นคนที่รักเนาะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้อ่านได้เห็นได้ผ่านตาเพราะว่าเหมือนกับว่าจิตเนี้ยพอมันได้รับรู้หรือว่ามันได้เห็นมันบันทึกลงไปแล้วนะแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีโอกาสได้นำมาใช้นะจันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพอเมื่อถึงคราวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคราวเผลอหรืออะไรประมาณนี้นะจันใช้คำพูดไม่ถูกนะมันจะหยิบขึ้นมาใช้ได้มันจะระลึกได้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เป็นผู้จัดทำนะไม่ว่าจะเป็นคือทั้งในวัดเองนะวันนี้เรามีแบบว่าญาติธรรม FC ทางด้านนอกที่มีจิตศรัทธาทำให้องค์หลวงตาสิงห์ทรัพย์เจริญนะโมไม่ว่าจะเป็นพี่เอฟนะก็แล้วก็พี่สริตานะคะแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนที่จันพอจะทราบนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจนะเพราะว่าการให้เนี่ยคือเราให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทองปวงนะเพราะว่ามันเป็นการให้ด้วยปัญญานะให้ปัญญาเขานะเราก็คือวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไงอ่ะมันมีคุณค่ามากๆเลยนะบางคนเนี่ยทุกข์อยู่บางคนเศร้าใจอยู่บางคนคุณเครื่องมองใจอยู่นะวันนี้เราได้มาได้สติได้คำพูดดีๆได้กำลังใจดีๆนะมันสามารถที่จะคลายความทุกข์หรือบรรเทาความทุกข์ให้เขาลงได้ในขณะหนึ่งก็ยังดีนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะโอ้ยคลายทุกข์ให้เขาได้ตลอดปีตลอดไปนะแต่ว่าคลายทุกข์ให้เขาได้เป็นแค่ขณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นกุศลมากมายมหาศาลวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้บอกว่าวันนี้เวลาเราปฏิบัติมาเราก็ให้รู้สึกตัวเป็นขณะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็จะต่อเนื่องไปเองเป็นสายน้ำก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่คณิษฐานะร่วมบุญใส่บาตรเช้านี้100บาทค่ะแม่ชีจันแรกๆอาจจะคอมเมนต์เลยไปแล้วจันต้องขออภัยด้วยนะคุณพี่สมยศชมสารนะคะคุณรักคุณเล็กใช่ไหมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณมนูน
ต้องการเสื้อต้องทำอย่างไรบ้างทักจันเข้ามานะคะแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็ไซส์เสื้อของท่านนะคะเดี๋ยวจันจะจัดส่งไปให้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเสื้อไซส์น่าจะไซส์ L ที่หมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือไซส์ S ไซส์ M XXL นะท่านใดที่แบบว่าต้องการเสื้อตามนี้ก็แจ้งจันเข้ามาได้แจ้งจันเข้ามาก่อนเดี๋ยวจันช่วยดูให้นะคะเสื้อประมาณเกือบ1,000ตัวนะเฉพาะล็อตนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงตาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ให้ความศรัทธาองค์หลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมทุกท่านด้วยนะที่ให้ความสนใจในเรื่องของเสื้อต่างๆคือปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมสมทบทุนมาก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะว่าก็เอาไปวันนี้เมื่อวานอย่างเมื่อวานนี้นะหลวงตาก็ได้ไปช่วยนะคะที่บ้านด่านของเจียมก็60,000บาทอันนี้ที่ทราบนะที่จันทราบตอนเช้าชาบที่จันทราบตอนเช้านะคะแล้วก็ไม่รวมกับระหว่างวันที่หลวงตารับแขกรับญาติธรรมต่างๆนี่คือความเมตตาของหลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมมีคำพูดนึงที่ครูประชัยได้โพสต์ออกไปเนาะว่าวันนี้ที่มีญาติธรรมมาถามว่าฝนตกเพราะว่าสงสารต้นไม้ใช่ไหมจริงๆแล้วฝนมันตกเพราะว่าฝนทำตามหน้าที่นะอะไรที่แบบว่าจันจำไม่ได้นะลองเข้าไปอ่านกะละมังใหญ่อีกแล้วมีซี่โครงไหมคะโอ้ยจันเอาซี่โครงมีความแวะอีกแล้วโอ้ยแต่ว่าตังค์ไม่มีเดี๋ยวนะจันเดี๋ยวไม่ได้พกเงินมาได้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จันเอามาให้นะมีความเซ็นได้เอาซี่โครงค่ะเอาทั้งหมดที่มีเลยนี่ๆเอาอันนี้ค่ะใส่บาททุกวันใส่ไว้เพื่อข้างหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านไก่เจ้าประจำนะก็จะอยู่ทางหลังฝั่งตรงข้ามตลาดใช่ไหมคะเขาตรงนี้เขาเรียกว่าละแวกอะไรนะอ๋อการเคหะตลาดอะไรนะคะตลาดอบต.มาได้นะร้านนี้จันสามารถที่จะไม่จ่ายตังค์ก็ได้ขอบคุณค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะพรุ่งนี้จันเอามาให้นะจันจะซื้อไปฝากแม่ชิเจิ้นนั่นเองนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคือต้องบอกว่าท่านไม่มีเวลาที่จะเหมือนแบบว่าจะบอกว่าไงอ่ะคือไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะฉันข้าวเลยนะจันเห็นองค์หลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมเนี่ยฉันข้าวแค่แป๊บเดียวเองนะคือท่านฉันเสร็จแล้วใครที่มาจะเห็นนะคะว่าฉันแป๊บเดียวเพราะว่าท่านจะต้องแบบว่าคือท่านเมตตามากท่านจะต้องมาเพื่อที่จะทักทายทุกคนที่เดินทางเข้ามาที่นี่มาจากไหนมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบต่างๆนะคะก็เป็นความเมตตาที่โอ้ยวันนี้แม้กระทั่งเวลาฉันข้าวเนี่ยก็แทบจะไม่มีนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่วันนี้ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพินนะคะที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพินแน่นอนค่ะมีอะไรที่ให้ท่านได้มาเรียนรู้อีกมากมายเลยนะมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายอยู่ที่นี่นะคะสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะพี่สมยศชมสารพี่มนูนนะคะคุณธนพรอยากได้ทำอย่างไรครับจันแจ้งไปแล้วนะคุณใจเป็นประธานคุณพี่อิทธิเชษนะคะพี่ศักดิ์ชัยฉลาดคำพี่ทวีศักดิ์ห้าวหาญโอนเงินตักบาตรพระสงฆ์มูใหญ่แล้วครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณเป๋าคุณเป้านดกับเป้าร่วมเสียบาตรด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณวิไรรักนะคะกราบหลวงตาและครูบาทุกรูปสวัสดีแม่ชีจันขออนุญาตแชร์นะคะยินดีมากๆเลยขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าเพจพระสิ้นคิดของเราเนาะก็มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 แล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจหลวงตาสินทรัพย์จรัญธรรมโมด้วยนะมีความโฆษณาตลอดแล้วก็แม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็ครูบาทุยนะคะวัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็ครูบาทุยออกจากทุกข์ด้วยอานามปานสตินะคะแล้วก็ครูบาชายแล้วก็ไหนอีกอะอนาคอนดาคาเฟ่บายแม่ชีเจิ้นนะคะก็คุณปูเปียวเนาะได้ทำแล้วก็ต้องขออนุโมทนาวัดป่าละม้อวัดป่าละม้อด้วยนะเป็นเพจของพี่น็อตนะคะก็ได้สร้างออกมาเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆการติดตามด้วยนะคะคุณสนธยากล่าวนมัสการหลวงตาสินทรัพย์และคณะพระสงฆ์ทุกรูปครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับและขอ
อนุโมทนาบุญกับทุกบุญกุศลสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ชีจันด้วยอนุโมทนาบุญกับพี่สนธยาด้วยนะคะคุณธนพรสิงห์คำป้องใส่บาตรกับหลวงตา100บาทคุณวนิดาใจดีครอบครัวทำบุญบวชพระ 1,000 บาทใส่บาตร80บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณประสงค์นะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอมราคุณจิตติมนนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณประยุนด่านกลางคุณหลวงข้าวพี่มงคล 99.99 อนุโมทนาบุญกับพี่มงคลขันติจิตด้วยนะคะคุณมังเดชเทพเดชพี่มูมูพี่ชินุพงสุบรรณคุณมาเรียมป้าแดงพี่ชินุพงสุบรรณใส่ร่วมบุญบวช500บาทอนุโมทนาบุญกับพี่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะคุณธนโชตนะคะคุณปนัดดาคุณวนิดาสิงหกุลใส่บาท30บาทอภัสรานะคะคุณตลอดเวลาคุณสำรวยคุณวัญญาปัญญาคุณคุณอ้ามร่วมบุญใส่บาท100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณชมพูนุชเกษมคุณกิตนาจาราใส่บาท50บาทเจ้าประจำเจ้าประจำอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่สริตาบัวสินนะคะชีวิตต้องสู้หมูกระทะมาแล้วหิวแล้วพี่หมูกระทะมาทีไรหิวทุกทีพี่ยะพี่ยะอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่บุญร่วมใส่บาท100บาทร้านขนมปังนึ่งทุ่งทอง พี่อุไรนะคะพี่คิโอพัตตาอนุโมทนาบุญกับคุณเกตแก้วไกด์ด้วยนะร่วมใส่บาท300บาทพี่อ้อนพี่อ้อนอนุโมทนาบุญกับพี่อ้อนแล้วก็น้องเคสด้วยนะใส่บาท100บาทคุณพี่พลชัยกาลิน100บาทพี่เมธินีพันธุ์พิบูล50บาทคุณพรพักรักษาสัตว์นะคะคุณพันวนาพรใช่ไหมคุณนงเยาว์นะคะชมรมพิษณุโลกฟอร์ดคิดพิษณุโลกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้พิษณุโลกมาเยอะมากๆอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกจังหวัดแล้วก็ทุกมุมโลกด้วยนะคะคุณปิยวัฒน์เหลืองทองใบคุณวิชัยส้มโอชาคุณหลังสังทองคุณปะวันรัตน์นะคะร่วมบวชพระ100บาทพี่กมลกีตไม่ได้ไปได้เห็นพระบิณฑบาตก็สุขใจเลยค่ะได้สบาดออนไลน์ทุกๆวันมีโอกาสคงได้ไปค่ะแม่ชีจันทร์บ้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกโอ้จันทร์อยู่จังหวัดพิจิตรนะใกล้ๆกันใกล้ๆกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสายพินคุณนเรศนะคุณพี่พยาพาเพลินบอกว่ายังไงปกติแม่ชีเจิ้นไม่ค่อยพูดความคิดหยุดชอบนั่งนิ่งเฉยหากได้พูดไม่ได้คิดทึ่งจังเลยบ้างเอื้อนเอ่ยทั้งวันตามผู้ฟังอนุโมทนาบุญกับพี่พยาพาเพลินด้วยนะคะคุณเดินต่อไปเพื่ออนาคตนะคุณนีโอบุญเติมคุณแสงเดียวแสงเดือนเขียวสวัยนะคะคุณประกาศแสงใสคุณสุกัญญาคุณชนัทนะคะร่วมใส่บาท100บาทคุณพี่อาร์ตนะคุณเจริญพี่พรจันทร์ได้เสื้อแล้วเมื่อวานอนุโมทนาบุญกับพี่พรจันทร์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญแล้วก็สบายดีพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะคุณน้อยหนูแก้วนะคะใส่บาตรทุกๆวันค่ะแม่ชีจันทร์อนุโมทนาทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะคุณจิรวัฒน์สิงห์คำป้องนะช่างคิงอนุโมทนาบุญด้วยนะคะร่วมบุญบวช500บาทคุณจิตตมนกายศาสตร์กับกล้วยไข่กำแพงเพชรถึงแล้วค่ะถึงแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมีกล้วยไข่มาเมื่อวานนี้เหมือนกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่ส่งมานะคะก็ขอบพระคุณที่แบบว่าให้ความรักความเมตตาแล้วก็ความศรัทธาต่อองค์หลวงตาสินทรัพย์เจริญรัตนมูลแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะนี่ก็จะเป็นรถสองแถวของที่วัดเราก็เป็นภาพที่แบบน่ายินดีมากๆเลยนะคะได้ไปทุกกิจกรรมไปทุกงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่วิ่งไก่วิ่งไก่นี่ค่ะคณะสงฆ์ก็จะมาเตรียมตัวขึ้นรถออกจากรถแบบนี้เนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับบริษัทน้ำมันพืชเกสรนะเจ้าของบริษัทนะพี่ต้นพี่บีคุณต้นแล้วก็คุณพี่บีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจเลยนะที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินนะก็ให้ความสะดวกสบายแก่คณะประสงค์เป็นอย่างยิ่งเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทางด้านหน้าก็มีนะตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์คของพวกเราวัดป่าบ่อน้ำพินใครที่มาหาไม่เจอดูรถไว้ก่อนจะมีนี่ค่ะป้ายเขียนว่าวัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็จะมีองค์หลวงตาสินทรัพย์เจริญรัตนโมทุกคันนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กของเรานั่นก็คือมารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองนั่นเองนะคะก็หาไม่ยากค่ะมาได้เลยนะหาไม่ยากค่ะเขาตั้งยกระดับให้เป็นซุปเปอร์ไฮฟูดแล้วนะ
คุณบุญเลิศคุณจันนียาเครือเนียมวันนี้จันอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะนี่เดินช้าแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์วันนี้จันอ่านไม่ทันจริงๆนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะของบรรยากาศคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดเต่าน้ำพินออกรับบิณฑบาตมาพบกับจันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากไว้นะคะฝากไว้ไม่ให้คิดนะมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือความคิดของเราเองเมื่อใดเริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงแล้วก็กลับมาพบกับจันได้ในวันพรุ่งนี้กับบรรยากาศช่วงเช้าดีๆแบบนี้นะภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติภาพบรรยากาศแห่งบุญนะในวันพรุ่งนี้ได้วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ได้ติดตามจันมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์ด้วยนะในทุกๆวันเลยนะขออนุโมทนาบุญค่ะ